ส่วนของกลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่11มีนาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยของเราเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลงมานะคะทดสอบระดับประมาณ1,340จุดที่เราเคยให้ไว้นะคะก่อนที่จะรีบาวกลับขึ้นมาได้ในช่วงท้ายตลาดนะคะก็ปิดลบไปเพียง 6.03 จุดนะคะอยู่ที่ 1,349.05 นะคะแรงกดดันหลักเมื่อวานก็คงเป็นเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจของจีนนะคะโดยเฉพาะเรื่องของส่งออกนะคะที่ปรับติดลบไปค่อนข้างเยอะนะคะก็สร้างความผิดหวังให้กับตลาดสำหรับบรรยากาศการลงทุนวันนี้ต้องบอกว่าในเอเชียเองก็ถือว่าไม่ได้ดูย่ำแย่มากนะคะถึงแม้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะมีย่อตัวลงบ้างก็ตามนะคะแต่ว่าในส่วนของ VIX Index เองเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในระดับก็ยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะคะก็ยังไม่ได้ดูว่ามีความกังวลใจกันมากนักนะคะในแง่ของตลาดหุ้นไทยเราเองเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ๆที่ดูโดดเด่นเข้ามาผลักดันให้เห็นการฟื้นตัวที่ดูแข็งแรงหรือว่าเด่นชัดนะคะในทางกลับกันเนี่ยการอ่อนตัวลงเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะตอบรับข่าวในเชิงลบต่างๆเข้าไปเต็มที่มากพอสมควรแล้วนะคะคิดว่ายังอยู่ในลักษณะทรงตัวแบบไซด์เวย์อยู่นะคะประเด็นน่าจับตาในรอบสัปดาห์นี้ก็คงจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะทั้งในเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญที่จะพิจารณาในแง่ในเรื่องของประเด็นพ.ร.บ. 2ล้านล้านนะคะว่าขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะแล้วก็ในส่วนของการประชุมกนง.นะคะที่จะเกิดขึ้นในวันที่12นะคะซึ่งเราก็ยังคาดว่ามีโอกาสที่จะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะคะเพื่อช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะจากผลกระทบในเรื่องของการเมืองที่มีมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ดูยังดูท่าทีว่าอาจจะยังคงยืดเยื้อต่อไปนะคะความคืบหน้าของเรื่องของการเจรจาหรือหาข้อสรุปหาทางออกให้กับประเทศถือว่ายังมองว่าค่อนข้างที่จะดูยาวไกลนะคะแล้วยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าที่ดูเด่นชัดมากเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นมองว่าผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจเนี่ยยิ่งช้าก็น่าจะยิ่งมากนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่กนง.เนี่ยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้ในช่วงครึ่งปีหลังนะคะแต่ว่ามองผลกระทบที่มีต่อตลาดแล้วมองว่าน่าจะค่อนข้างจำกัดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตลาดจะมีความผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีการ เล่นซื้อแล้วก็ขายหุ้นไปในระหว่างทางเนี่ยไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่มีผลกระทบโดยตรงอย่างเช่นตัว property เองหรือว่ากลุ่มแบงก์เองเนี่ยก็จะเห็นว่ามีแรงซื้อสลับขายเข้ามาให้เห็นตั้งแต่ช่วงปลายสัปดาห์ก่อนนะคะรวมไปถึงเมื่อวานนี้นะคะก็มองว่ามีการเล่นรอบแบบสั้นๆกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นผลกระทบต่อตลาดเนี่ยมองว่าค่อนข้างที่จะจำกัดนะคะถึงแม้ว่าจะมีการลดหรือว่าไม่ลดอัตราดอกเบี้ยลงก็ตามนะคะในแง่ของฟันโฟลว์ต่างชาติเนี่ยก็ถือว่ายังคงไม่ได้ให้ภาพที่ชัดเจนมากถึงแม้ในสัปดาห์ก่อนเนี่ยจะอยู่ข้างซื้อสุทธินะคะแต่ว่าก็เริ่มที่จะมีแรงขายสลับออกมาหรือว่าซื้อน้อยลงนะคะตรงนั้นยังไม่ได้สะท้อนภาพที่ชัดเจนนะคะในแง่ของสถาบันเนี่ยก็อยู่ข้างขายนะคะก็มองว่านักลงทุนในแต่ละกลุ่มยังค่อนข้างอิงลักษณะของการเก็งกำไรในระยะสั้นมากกว่าในช่วงนี้เพื่อรอปัจจัยใหม่นะคะเข้ามากระตุ้นหรือว่าชี้นำทิศทางให้ไปในทางใดทางหนึ่งนะคะตอนนี้เรามองกรอบเป็นไซด์เวย์เหมือนเดิมนะคะวันนี้เราก็ให้กรอบที่1340-1357นะคะสำหรับการเทรดหุ้นในพอร์ตก็อยู่ที่ 50% คง BBL Centel InTouch แล้วก็ STA ไว้นะคะกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวานนี้แรงเหวี่ยงค่อนข้างเยอะนะคะน่าเสียดาย TTA เราถูกตัดขาดทุนออกไปในระหว่างทางนะคะแต่เรามี Take Profit ตัวสามารถ iMobile นะคะเพราะฉะนั้นตัวที่คงเหลือถือต่อเนี่ยก็คือสผ.นะคะ Major TVD PTT GC นะคะวันนี้นำเสนอเพิ่ม2ตัวนะคะตัวแรกเลยก็คือตัว InTouch นะคะตัวนี้มองเรื่องของกำไรสุทธิปี56ที่ผ่านมาเติบโตได้ 5.7% year on year นะคะก็โตจากทั้งในส่วนของ Advance แล้วก็ไทยคมนะคะที่ผลประกอบการดีขึ้นปี57เนี้ยก็มองกำไรของ Advance น่าจะยังคงมีแนวโน้มที่ดีนะคะรายได้คาดรายได้จาก Non Voice เนี่ยน่าจะโตได้ราว 20-25% นะคะต้นทุนส่วนแบ่งรายได้ก็ทยอยลดลงนะคะเพราะว่ามีรายได้จาก 3G 2.1 GHz บนใบอนุญาตมากขึ้นนะคะส่วนไทยคมเองคาดการว่ากำไรน่าจะโตได้ราว 16.8% นะคะเพราะว่ามีการเพิ่มช่องทางช่องรายการโทรทัศน์บนดาวเทียมไทยคมแล้วก็มีรายได้ IP Star ในจีนเต็มปีนะคะก็คาดปีนี้กำไรน่าจะเติบโตได้ 8.8% year on year นะคะสำหรับ InTouch เนี่ย
จุดเข้าซื้อให้ที่74บาทนะคะรอทำกำไร76บาท50ตัดขาดทุนที่71บาทนะคะอีกตัวหนึ่งที่ขอนำกลับเข้ามาใหม่คือตัว BTS นะคะเมื่อวานนี้ก็ราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นไปทำให้เลยจุดเข้าซื้อของเราไปนะคะวันนี้ขอสู้ใหม่อีกรอบนึงนะคะขยับจุดเข้าซื้อขึ้นมาเล็กน้อยนะคะ8บาท40นะคะวันนี้แรงเหวี่ยงถ้าหากเกิดขึ้นในระหว่างทางก็อาจจะยังพอไปได้นะคะรอทำกำไร8บาท65นะคะตัดขาดทุนที่8บาท25นะคะปิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ